สามโมงเย็นนะสามโมงสี่สิบห้าไงเพื่อนจอกเวรสี่โมงแล้วก็เลยลงเฟซบอกแฟนว่าเออกลับบ้านช้าหน่อยนะเพราะว่านั้นไฟอยู่ประตูจริงมันเปิดอยู่ข้างเดียวไม่รู้มันเข้ามาได้ยังไงนะมันก็น่าจะตะเคงคอเข้าไปนะอ๋อมันมีสองตัวนะมันก็ไล่กีดกันแหละเพราะว่าข้างหลังนั้นมันเป็นทุ่งนาเขาเลี้ยงมันเป็นเขาเลี้ยงทุ่งนานะเขาเลี้ยงแบบปล่อยอ่ะแล้วก็มันไล่กีดกันมันก็วิ่งเข้ามาในอพาร์ตเมนต์แล้วก็อีกตัวนึงมันขึ้นไปบนไหนชั้นปักบันไดของระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองอ่ะแล้วก็อีกตัวก็อยู่ข้างล่างตามที่เห็นในภาพไปแหละไอ้ตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นตัวชนะแล้วก็ตัวที่ว่าวิ่งหนีอ่ะมันจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็มันไม่กล้าลงมามันบาดเจ็บเจ้าของหอมไอ้กุญแจด้านหลังมันไม่มีใช่ไหมแกต้องไปเอาข้างนอกอะไปเอาที่สิงหานครเนาะไปเอาห่างจากตัวอำเภอเมืองอะก็ระหว่างนั้นก็เอาเชือกักไปรอดก็มีหญ้าปลูกไม้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปลงนะแล้วก็มีโยนเชือกจะไปคล้องเขามั่งก็ลองดูนะก็ตะปักพอเวลาเปิดประตูหลังได้ก็จุดลูกประทัดไปจุดลูกประทัดมันตกใจเสียงก็วิ่งออกมาก็วิ่งไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไปมันจะมีถนนนะวิ่งไปขึ้นถนน